พอหลังจากนั้นลงวันจริงๆอะไรก็ตามที่มีรัชนีกรออกรายการด้วยเราก็ไม่ออกอันไหนที่มีละครเล่นด้วยกันก็ไม่เล่นคือเขาก็เหมือนกันเหมือนโดยที่แบบต่างคนต่างไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกัน10ปีผ่านไปก็เลยแบบเคลียร์กันว่าไม่เราเลยถามว่าโกรธเราเรื่องอะไรเขาก็ถามว่าโกรธเราเรื่องอะไรก็เลยอธิบายจนในที่สุดก็เข้าใจกันหมดว่าคือเราไม่ได้ว่าร้องเลยคือไปฟังคนอื่นแล้วคนอื่นก็แบบอยากเหมือนอยากจับเราแยกจากกันรักรักกันแบบนี้นะลี่เชื่อป่าวว่า2คนเนี้ยเขาเคยงอนกันอ่ะก็งอนกันวัน2วันก็โอเคไอ้ยาอะไรงอนกัน10ปีโอ้โหทิฐิบ้าบอ10ปีเลยเหรอจริงเลิกคบกันไปเลย10ปี10ปีรักกันมากนะไอเนี่ยเหมือนฟ้าผ่าใส่เราเลยอะเราไม่รู้เรื่องเลยเขาไปฟังอะไรจากใครไม่รู้เวลาที่แบบใครว่าอะไรต้อมเราถามเขาก่อนไอนี่ก็บอกว่าแทนที่จะเจอเราบอกแล้วว่าถ้าเป็นเพื่อนซีกันมีอะไรให้เข้ามาคุยเจอตัวอย่ามาคุยทางโทรศัพท์เพราะมันจะไม่รู้เรื่องเจอเลยนี่อย่ามาบ้านเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นไลน์นะนี่เตือนอีกไลน์เนี่ยทำคนทะเลาะกันเยอะด้วยคำพูดจากไลน์ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คนอ่านคิดแบบนั้นนี่ทะเลาะกันมาเยอะแล้วเป็นไปได้เราเป็นคนแบบนิสัยเหมือนผู้ชายกันทั้งคู่อ่ะคือทั้งกลุ่มเลยค่ะที่เป็นเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอ่ะมันเยอะใช่ไหมแต่ที่ซีที่สุดก็คือบุ๋มกับต้อมดังนั้นอ่ะเวลาที่จะพูดอะไรเวลามีปัญหาขอให้มาเคลียร์ที่บ้านเลยนัดเจอกันแล้วเคลียร์กันที่บ้านตัวต่อตัวแบบนี้ถ้าแบบวันนี้รู้เรื่องปั๊บวันนี้มาที่บ้านกันแล้วเคลียร์แล้วก็กอดกันแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจกันก็ขอโทษถ้าผิดจริงๆก็ขอโทษแล้วจะไม่ทำกันอีกจบแต่นี่ไม่ไงไม่มาหาฉันไงโทรมาบอกต้องฟังเขาด้วยดิต้องไม่ฟังตอนนั้นต้องของขึ้นเยอะมากต้องไม่ฟังต้องไม่ฟังตอนนั้นคือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องคือประเด็นจำไม่ได้แล้วแต่ว่าประเด็นคือประมาณว่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ที่โกรธคือเราไม่เคยว่าใครเราไม่เคยเมาใครโดยเฉพาะแบบเพื่อนเนี่ยไม่มีแล้วคือแบบได้ยินว่าเขาได้เป็นคนบอกว่าเราเมาคนนั้นคนนู้นคนนี้หรือแบบเราเมาเขาด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกเฮ้ยแต่ต้องประโยคเดียวนะถ้าไม่ต้องคบจบนะจริงต้องแรงมากจริงเลยแล้วต้องก็ไม่ครบเลยแล้วต้องก็ไม่ครบด้วยมีอีกประโยคนึงที่เสียใจฉันร้องไห้เลยต้องเขาไม่รู้เราร้องไห้วันนั้นนะถึงว่าถ้าพี่คือไม่ฟังเราเลยเราบอกต้องฟังเขาก่อนดีเขาไม่เคยว่าอะไรต้องเลยคือถ้าใครอยู่ในวงการบันเทิงจะรู้เลยว่านิสัยเราคือผู้ชายเราไม่เคยเอาเพื่อนในวงการบันเทิงมาพูดใครจะคบใครอะไรเราไม่รู้เรื่องว่าตัวเราอ่ะแค่เรื่องของเราเราก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเราไม่ชอบไม่แล้วเราไม่อยู่วงการได้นานขนาดนี้หรอกเพราะเราไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วมาต้อมทำไมต้องไม่เข้าใจเขาวะเขาอยู่กับต้อมเขาเคยนินทาเพื่อนในวงการไหมไม่เคยเลยแล้วเขาจะมานินทาเพื่อนสนิทเพื่อนไว้ใจไงบอกเฮ้ยไม่เคยแตะไม่เคยอะไรปกป้องตลอดเลยเฮ้ยบอกว่าเราเป็นคนแล้วก็เสียงดังมากนะไม่เคยได้ยินต้อมด่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อจริงนะเราเขาไปเลยแล้วบอกต้อมเรารู้จักกันแล้วเรารู้จักกันมาตั้งนานไม่มีพี่คนเดียวอ่ะหนูก็อยู่ได้เว้ยถอยแค่นี้ระวังหูเลยเราก็แบบยังไม่ทันอธิบายแล้วพยายามโทรไปอธิบายไม่ฟังแล้วคุณอาก็ตัดหลังจากนั้นมาก็ร้องไห้เสร็จก็งงแล้วก็ถามเพื่อนว่าผิดอะไรวะเขาโกรธอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเราจะไปหาเขาดีไหมเพื่อนบอกว่าถ้าเขาด่าตัดเพื่อนขนาดนี้ไม่ต้องแล้วคุณนายก็บล็อกฉันทุกทางเลยให้ใช้เวลาเป็นการตัดสินใช่ไม่นานหรอกเดี๋ยวความจริงจะปรากฏและความจริงก็กว่าจะมาปรากฏก็อีก10ปีผ่านแล้วอะไรก็ตามคือเราที่เราพอหลังจากนั้นลงวันจริงๆอะไรก็ตามที่มีรัชนีกรออกรายการด้วยเราก็ไม่ออกอันไหนที่มีละครเล่นด้วยกันก็ไม่เล่นคือเขาก็เหมือนกันเหมือนโดยที่แบบต่างคนต่างไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกัน10ปีผ่านไปก็แบบมันรู้สึกว่ามันเสียใจแต่ว่าเวลาใครมาถามถึงเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ได้เจอไม่ได้ว่างเจอกันคือคนต้องถามแหละเพราะว่าก่อนเจอด้วยกันเห็นคู่กันแล้วอยู่ดีๆอ้าวต้อมมาคนเดียวอ้าวเอมาคนเดียวคนในวงการก็ถามแต่ก็ไม่เคยได้ยินบอกว่าโกรธกันใช่แต่เขาไม่เคยว่าอะไรร้ายใส่กันไม่มีแค่บอกว่าไม่เจอกันไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยก็พูดแค่นี้ระหว่างนั้นไปก็ต่างคนต่างไม่มีแฟนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเขาเลยเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเราเพราะเราจะไม่ตามไปดูไม่ส่องกันอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะว่าน้องมีแฟนอะไรไม่รู้เรื่องกันจริงๆจนทั้งเพื่อนในกลุ่มอ่ะพยายามจูนบุ๋มเพื่อนเพื่อนดาคุณนายดานะหลายๆคนพยายามจูนให้แบบเข้ามาหากันทุกคนก็พยายามนัดให้เราเจอกันโดยนัดในร้านเพื่อนบ้างกินข้าวแล้วบ้างเราก็ถามต้อมมาป่ะถ้าต้อมมาไม่ไปไม่พร้อมเจอจริงๆจนมีอยู่วันนึงคุณนายก็นัดมาโดยไม่บอกเราสองคนเจอกันปั๊บมองหน้ากันคือความรักมันยังมีให้กันก็ยังยิงโยนั้นจำได้แกกับฉันแบบยังก็ต่างคนต่างว่าเลยว่าใครจะขอโทษใครก่อนว่าถูกศักดิ์ศรีมีเขานัดเจอกันบ่อยๆนะแบบแอบเจอแบบเขานัดให้เราเจอกันบ่อยๆจนในที่สุดเราก็แบบเพื่อนก็จับมือเราสองคนมาแล้วก็มานั่งตรงนี้เอาคุยกันสักทีรำคาญหลายรอบแล้วเพื่อนๆบอกก็เลยแบบเคลียร์กันว่าไม่เราเลยถามว่าโกรธเราเรื่องอะไรเขาก็ถามว่าโกรธเราเรื่องอะไรก็เลยอธิบายจนในที่สุดก็เข้าใจกันหมดว่าคือเราไม่ได้ว่าร้องเลยคือไปฟังคนอื่นแล้วคนอื่นก็แบบอยากเหมือนอยากจับเราแยกจากกันเพื่อนอ่ะก็วันนั้นก็ต่อมน้ำตาแตกร้องไห้กันทั้งคู่จริงร้องแบบนานมากร้องแล้วกอดขอโทษกันแต่ว่ากลับมารักกันก็ดีแล้วใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆมัน
จริงใจให้กันอยู่แล้วตั้งแต่แรก